อชโชว เล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับดิวพิมพาการค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะรายการของเราขอต้อนรับพิธีกรสาวสวยหน้าตลกของเรานะคะไม่ตลกแม่ไม่ตลกหรอคะขายสวยตลกเนี่ยเป็นการแกล้งกล้าเน้นขายสวยใช่หนูจริงๆหนูขายผมขายผิวแล้วก็ขายเล็บขายผมขายผิวขายเล็บแล้วขายได้ไหมคะขายที่หน้าขายได้ไหมคะขายไม่ได้ไม่ได้เนี่ยก็ยืนตลกอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยต้อนรับนะคะน้องดิวมาทั้งทีหนึ่งเนี่ยรายการของเราต้องพิเศษนิดนึงพิเศษนิดนึงคือว่าเราจะมีคลิปวิดีโอค่ะหลากหลายนะคะทั่วโลกเนี่ยมารวมไว้ในรายการของเราอย่างแน่นอนไม่ใช่คลิปธรรมดาไม่ใช่คลิปธรรมดาเป็นคลิปที่แปลกพิเศษเป็นคลิปช่วยตัวเองเป็นคลิปติวเป็นคลิปติวนะถ้าผู้ชายดูรายการนี้อยู่ไม่อยากให้เราช่วยตัวเองมาช่วยเราหน่อยน่าถูกต้องนะหรืออยากให้พิธีกรเนี่ยจับตรงส่วนไหนหรือว่าเล้าลงตัวเองตรงส่วนไหนก็บอกได้นะซึ่งอยากทำมากที่สุดค่ะอยากเปิดเผยสู่สาธารณชนมากแต่มันไม่มีคนดูเขาจะอ้วกกันใช่นะเป็นคลิปธรรมดาก็เป็นคลิปธรรมดานะคะแล้ววันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะบ่นออดๆแอดๆว่าไม่มีคู่เศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ดีงานไม่ดีสุขภาพร่างกายไม่ดีนะคะไปเจรจากับผู้ใหญ่ด่าผู้ใหญ่เกลียดที่หน้าหรือเพื่อนร่วมงานเกลียดที่หน้าวันนี้ค่ะเรามีทางออกให้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาชยามิตรแล้วนะไม่ธรรมดาซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเป็นผู้เข้าหมอนะคะอยู่ในแวดวงของการลงหน้าทองแล้วการลงไม่ใช่ธรรมดานอกจากจะลงของดีแล้วเนี่ยโดยทำให้คุณเนี่ยสวยด้วยโอ้โหคือเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของวงการเครื่องสำอางความสวยความงามวงการเวชเขาเรียกว่าไงฮะเวชสำอางเวชสำอางนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้เลยสาวคนนี้ค่ะคุณจัสมินนั่นเองนะคะสาวคนนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆใช่แล้วเพราะเธอนะคะจากเด็กบ้านนอกคอกนาสาวใต้ธรรมดาเลยธรรมดานะคะไม่มีใครเหลียวแลนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะชีวิตเธอพลิกผันเปลี่ยนไปตอนนี้หลายๆคนเนี่ยรู้จักเธอในนามของนักพูดในนามของ VJ ในนามของพิธีกรงานในวงการบันเทิงเธอทำเกือบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวอะไรคะเมียผู้กำกับเธอยังไม่ได้ทำเธอยังไต่เต้าไม่ถึงเธอยังไต่เต้าไม่ถึงแต่อาชีพอื่นเนี่ยงานอื่นๆในวงการบันเทิงเธอทำมาหมดแล้วนะคะรวมไปถึงการเป็นนักธุรกิจเธอก็เป็นนักธุรกิจที่จับเงินร้อยจับเงินล้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเธอมีความแปลกใหม่นะคะที่ไม่เหมือนใครถูกต้องค่ะรอชมกันใช่นะคะก็เดี๋ยวรอเลยค่ะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมารอแล้วแต่ว่าช่วงนี้นะคะขออนุญาตนำเสนอเรื่องของคลิปก่อนเพราะว่าเป็นคลิป Talk of the Town ที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงอย่างมากและหลายๆคนเนี่ยให้เราสองคนนะคะวิพากษ์วิจารณ์กับคลิปด้วยคลิปแรกน้องดิวบอกว่าอันนี้น้องดิวนำเสนอเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะน้องดิวบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคุณแม่หนูขอนำเสนอเลยเพราะผัวหนูเองไม่ไหวค่ะคุณแม่ค่ะนี่นะเป็นคลิปยังไงคะน้องดิวคะเป็นคลิปผู้ชายเมาค่ะแล้วก็อธิบายคณิตศาสตร์ก็คือสอนเลขแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเขาบอกว่าโซเชียลยังแซวเลยว่าสอนดีกว่าครูอีกจ้ะโอ้โหคือคนเมาสอนเลขได้เหรอคะใช่ค่ะจริงๆแล้วคนเมามันบวก5 6 7 8ยังบวกยากเลยนะคะเลยแต่คนนี้เขาสอนได้และเข้าใจง่ายโอ้โหจริงหรือเปล่าคืออยากรู้เหมือนกันอยากฟังนะคะว่าเขาสอนยังไงไปฟังกันค่ะใช่ค่ะมันจะเป็นสีฟ้าบ้าง R C L L ตัว L คือลองมากัน L คือขดลวดมันจะหมุนแบบนี้คล้ายๆหม้อแป้งมันจะส่งสัญญาณกันได้ไม่ต้องมีตัวเชื่อมมันจะถ่ายระบบแม่เหล็กไฟว่าเธอต้องจบ R C L นี่คือรหัสตัวต้านทานที่ดำเนี่ยมันจะนี่คาปาซิเตอร์จะเป็นตัวตัดกายตัวเล็กสีฟ้าบ้างเหลืองบ้างมันมีขั้วอยู่สองข้างนี้ไงคือขั้วแอลก็เป็นขดลวดเป็นทองแดงค่ะมันจะถ่ายอยู่ในหม้อแป้งอ่ะ R
RCL นี่เดี๋ยวจบนะพอเธอเรียนจบ RCL แล้วเดี๋ยวดูด้านใต้กองซ้ายด้านใต้กองซ้ายนะจ๊ะแล้ววิชาแคคูลัสจบแล้วเธอว่าจบวิศวกรรมเลยตอนนี้จบแล้วนะกำลังจะจบแคคูลัสแคคูลเลเตอร์แปลว่าก็คิดเลขแคคูลัสก็คือหมายว่าสมมติอันนี้เป็นแก้วแคคูลัส C A C U LUS ไม่นะแค่กูละก็หมายว่าสมมติเป็นการเครื่องบินดิฟเฟอเรนเชียลมันเดี๋ยวอธิบายแบบว่าแค่กูละคือการคำนวณดิฟเฟอเรนเชียลก็หมายความว่าตอนนี้แตกสมมติอันนี้เป็นแก้วนะดิฟเฟอเรนเชียลคือการทำลายโดนปุ๊บไอ้คือการทำลายแล้วก็วิชาที่สองที่รวมอยู่ในแค่ละอินทิเกตคือเศษทั้งหมดเรายกขึ้นมาประกบมันเนี่ยมันประกบไปเหมือนเก้าอี้มันรถคันนี้ไว้โยนในพังแล้วเอามาครับแค่คุณลักเราจะย่อด้วย CAL ก็แล้วกันตัวใหญ่ CAL มันจะประกอบด้วย differentiation คือการทำลายดิฟเฟอเรนซ์อะแล้วอินทิเกรตโอ้โหคือต้องบอกเลยนะผู้ชมข่าวว่าเป็นการสอนที่ไม่ธรรมดาจริงๆเขาสอนแบบขั้นสูงขั้นสูงนะพี่เล็กซี่คะรู้ไหมคะวันนี้เขาไม่ธรรมดาสอนเขาสอนอะไรคะขั้นสูงอดีตเนี่ยเขาเป็นวิศวกรใครเขาว่าเป็นช่างแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะแล้วเมาออกจากนางเมามากเขาก็ไล่ออกจริงเหรอจริงในคลิปเขาคือไล่ออกแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็เลยมาสอนคาลคูลัสเลยนะฮะพื้นดินเป็นช่างสูงเป็นช่างแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่ดีไม่เอาถ้ามาสอนตรงนี้มาเป็นคุณครูมาเป็นคุณครูนะฮะในการสอนแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าคลิปนี้ห้ามลอกเรียนแบบนะใช่เพราะคุณไม่สามารถเรียนแบบได้ในเรื่องของการกินเหล้าแล้วเมาแล้วไปสอนคณิตศาสตร์ถูกต้องคุณอาจจะสอนวิชาอื่นเนี่ยได้แต่คุณอย่าไปสอนคณิตศาสตร์นะฮะไม่ต้องเมาด้วยใช่คือสำคัญมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าคนเมาเนี่ยมักจะมีจิตใต้สำนึกบางอย่างใช่คือเวลาเราคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันจะสื่อออกมาตอนเมาถูกต้องตอนน้องดิวเมานึกถึงอะไรแล้วว่าผู้ชายคือสื่อออกมาทางด้านผู้ชายเลยร้องผมร้องไห้อยากมีสามีอ๋อหรอแบบแต่ว่าไม่มีใครเอาแต่ดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเมาจริงหรอหลับอันนี้ไม่หลับนะไม่เคยหลับและไม่อ้วกอ๋อหรอใช่กินเข้าไปอืดกึดเราอดทนไว้ไม่อ้วกแบบนี้นะคลิปนี้เนี่ยหลังจากคลิปนี้ออกไปค่ะหลายๆคนบอกว่าเขาเป็นคุณครูหรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นค่ะแล้วใครจะติดต่อไปสอนพิเศษเนี่ยนะคะก็ติดต่อไปได้ได้เขาจะต้องเมาไปสอนถูกต้องแล้วเขาก็จะไม่รับเงินเขาไม่รับเงินเขาจะขอเป็นเหล้าขาวเป็นเหล้าตาเรือใบ40ดีกรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแปลกอย่างนึงคือกระดานดำกระดานไวท์บอร์ดพื้นดินเก๋นะใหญ่นะเขาสามารถเขียนได้แบบเก๋นะอยากเขียนตอนไหนอยากลบตอนไหนก็ได้ทำได้นะคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเซอร์ไพรส์นะกับคนเมาแต่สอนได้และจำได้จำได้คาคูลเลเตอร์คืออะไรอ๋อก็คือเครื่องคิดเลขคือคิดเลขอ๋อเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วอ๋อสอนแคลเวเวลาเด็กนักเรียนบอกว่าเฮ้ยพี่ถึงข้ามเรียนไปเรียนแคลกันแคลคูลัสมันก็ย่อมาจากแคลคูลเลเตอร์ก็คือเครื่องคิดเลขต่อเก๋อ่ะวันนี้เขามีศัพท์เก๋ๆเด็กๆใช่คือจำง่ายกว่าครูสอนเพราะครูสอนเนี่ยสอนเป็นแพทเทิร์นครูสอนเบื่อสอนเป็นสอนเป็นต้องมีแพทมีฟอร์มแบบอันนี้มันอันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรอ่ะมันก็เบื่อแต่อันนี้เขาสอนแบบธรรมชาติเก๋นะเก๋นะเป็นธรรมชาตินะนั่งกับพื้นแล้วก็กินเสร็จก็เคลื่อนแก้วเคลื่อนแก้วเสร็จก็กินใหม่กินใหม่ก็มาเขียนกระดาษนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยชอบจังใช่น้องเดียวมาฝากก็สามีหนูเองผัวหนูนะคะมาดูด้านดิฉันบ้างดีกว่าอันนี้ก็กระหึ่มโซเชียลเช่นกันเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนไม่ดูถือว่าเฉยมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นร้านตัดผมค่ะโปรสุดแซ่บเขามีโปรโมชั่นนะคะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดแซ่บเอาใจลูกค้าแต่เป็นการเอาใจลูกค้าแบบนี้ค่ะ
ที่ทำคลิปนี้มาโดยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นโปรจัดเต็มทั้งกล้ามแล้วก็ซิกแพคมาแบบแน่นเนืองเลยนะฮะคลิปนี้เนี่ยนะฮะเป็นการเปิดร้านตามผมสุดที่รักสาขาที่สองนะฮะโอ้ตัดผมหรือตัดอะไรคะนะฮะมีความแตกต่างจากร้านตามผมทั่วไปเพราะว่าพนักงานต้อนรับค่ะเป็นพนักงานผู้ชายนะฮะรวมไปถึงพนักงานสระผมค่ะสระผมบนเสร็จฉันขอให้สระผมล่างฉันด้วยนะคะขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะได้นะฮะก็คือเป็นพนักงานสระผมเป็นผู้ชายค่ะสาวๆเนี่ยนอนไปก็น้ำเยิ้มเลยน้ำหมน้ำหมเยิ้มเลยนะคะไหลเจิ่งนองนะคะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยนะคะชายหนุ่มเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมาไดผมให้ด้วยมาบริการแต่ตัดเนี่ยไม่รู้ว่าตัดได้หรือเปล่าแต่ชายหนุ่มเหล่านี้เขาเน้นตัดผมเขาเน้นทำเขาเน้นซอยผมซอยอย่างเดียวค่ะเน้นซอย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 สั้นไปเลยซอยทีซอยทีนะฮะโอ๊ยดิฉันอยากไปร้านนี้เนี่ยหลายๆคนก็เปิดวาร์ฟนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีจบรายการปูเฟล็กซี่ไปแล้วตีรถไปเลยค่ะไปจันทบุรีนะคะตายแล้วนมสตรอเบอรี่นมชมพูนะคะตัดผมไปหรือว่าซอยผมไปเนี่ยแล้วให้อวัยวะบางส่วนเขามาโดนหลังเราโดนแขนเรามันช่างมีความสุขเหลือเกินนะคะแน่นเนาะแต่นะเล็กซี่คิดว่าน่าจะเป็นการแบบเป็นโปรโมทโปรโมทนะคะเพราะว่าเป็นลงชื่อนะคะควงไปเลยค่ะเลิศเนาะอยากไปอ่ะพี่เล็กซี่ต้องพาน้องไปเลยอ่ะเลือกเอาหนึ่งคนนอนไหนคะได้ทุกคนเลยพูดเลยอยากให้เขามารวมสะรวมกันเลย 3-4 คนขยับแบบรวมไปรวมไปสรุปผู้ชายเอาไม้ตีจ้ะถ้าไม่ใช้มือสะก็ใช้ตีนสะนะคะเพื่อนบอกอีนี่เสียงดังรวมตีเลยค่ะหล่ออ่ะหล่ออ่ะคุยน่ากินมากเลยสุดจำชื่อร้านมาให้ดีนะคะสุดที่รักสาขา2นะคะตอนนี้เนี่ยยอดแชร์เนี่ยนะคะก็เป็นแสนวิวแล้วกดไลค์กดแชร์เนี่ยเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเจอนะคะช่างเนื้อหล่อเนาะช่างตัดผมแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอตั้งตัดผมแบบเพื่อนสาวใช่เจอคุณแม่เจอคุณแม่หรือเจอลูกสาวใช่แต่อันเนี้ยพี่กัดนะคะจำให้แม่เลยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะให้เขาใส่กางเกงเอวต่ำลงไปนิดนึงจะได้เห็นไรรับไรสะอุยด้วยสะอุยนิดนึงเนาะสะบนเสร็จพี่ขาสะล่างนิดนึงเนี่ยขอดัดด้วยเอาผมแบบดัดขอแบบรับไรรับไรก็พอขอเป็นแบบโอ้ยอยากไปแล้วเนี่ยอยากไปอ่ะอยากกินนมสตรอเบอรี่เลยเห็นมาบอกแล้วคลิปที่เล็กซี่เอามาเนี่ยมันเลิศแน่นอนนะคะเธอมีคลิปอะไรมาสู้อันนี้ก็เลิศเช่นเดียวกันจากร้านนี้เลยกะสถานีมีงูสถานีมีหอยสถานีมีหอยเคยไปยังเคยไปแล้วแพงไหมไม่แพงแต่ไม่หอยอุ้ยเมาเมาเขาเคยมารายการเรานะเขาเป็นน้องๆนะฮะจากสถานีมีหอยแล้วหนูไปกินแล้วนางมาบ่นข้างหลังค่ะงูโดนหลังจริงเหรอรู้ป่ะโอ๊ยตอนแรกกูไม่อยากกินหอยแล้วอยากกินงูเขาจับหนูข้างหลังแล้วเขาก็เขาเห็นหนูนั่งหาวแล้วเขาก็ถามว่าเอ้าอ๋อเลิศคนวิ่งมาแบบกลางแน่นแล้วก็ประคบหลังหนูเขาบดหมดหลังนี่ดูนอกจากสถานีมีหอยเป็นสถานีมีงูไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ร้านดังมากร้านดังมากนะอยู่ตรงตลาดหัวมุมนั่นเองใช่เขาได้เดือนนึงเป็นร้อยล้านคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะขยายสาขาไปเรื่อยๆนะไปอีกหลายสถานที่เป็นสถานีมีหอยนี่คนนี้แหละที่บดหลังหนูนี่โอ้โหคุณกล้ามสิคุณแม่นี่รอน้องเคยมารายการเราแล้วนิสัยดีทุกคนเลยน่ารักนะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาเอนเตอร์เทนลูกค้าได้เป็นอย่างดีเขาเอนเตอร์เทนใช่เก่งมากแต่ก็เก๋นะเก๋แล้วตอนแรกเดี๋ยวเขาเปิดร้านเล็กๆเองนะตรงหัวมุมมาเดี๋ยวนี้ขยายมีทีมงานทำแล้วคุณแม่ไม้ทักกางเกงอย่างนี้เลยเหรอไม้ทักกางเกงกระเดิดค่ะคืออะไรอ่ะเขาใช้เกงในเหรอหรืออะไรคืออะไรอ่ะหรือว่ามันผูกอ่ะอยากสั่งอันนั้นจานนึงเท่าไหร่ก็จ่ายหอยหลอดว้าถ้าจะไม่หลอดนะคุณไม่หลอดหลอดใหญ่มากเลยนะดูดิเธอว่าเขาผูกมะเขือยาวไว้มาหรือไงอ่ะผูกว่าเขาไม่ผูกค่ะเขาใส่บ็อกเซอร์มันเด้งอย่างนี้เลยหรอตายแล้วเฮ้ยมันเด้งแบบนี้เลยหรออยากกินจังเลยหัวใจแสดงว่ามันยาวมากนะยาวไม่ใช่ตัวใหญ่ไงหรอเฮ้ยมันยาวแล้วมันพร้อมใช้งานเลยนะนั่นน่ะอุ้ยตายแล้วมาทำกางเกงกระเด็นอุ้ยคื
ือคนดูหอยเนี่ยคนกินหอยเนี่ยเขาคงไม่กินหอยกันแล้วนะคะเขาก็มาดูการเต้นอย่างนี้หนึ่งคนถ่ายคลิปผู้หญิงถ่ายคลิปสนุกนะผู้ชายถ่ายคลิปด้วยเอ็นเตอร์เทนสนุกสนุกแต่คือแบบอึ้งอ่ะหอยเขาก็สดนะหอยใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงไข่แดงแหลมไม่ให้ชะลอไงคุณแม่โอ๊ยทีมงานคะขอกอดเมื่อกี้ค่ะตอนนี้พี่ขอเต้นข้างหน้าอย่าไปเต้นเดี๋ยวให้น้องมาดีกว่าเนาะเรามาเต้นสายงูสายงูเงี้ยโลอยากจะรู้ว่าเขาจะไปขยายสาขาที่ไหนบ้างโอ้โลเราต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เขาจะขยายสาขาที่ไหนบ้างแล้ววันนั้นคุณแม่รบกวนตีเอาไม้ตีที่โบกัสตีงูตีตายระหว่างโบกัสกับงูควรตีอะไรก่อนตีโบกัสก่อนแล้วค่อยตีงูทีหลังตีงูเสร็จก็อมงูต่อนะคะคือต้องบอกว่าการขายเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่การเอนเตอร์เทนคนก็สำคัญมากๆหรือการสร้างจุดขายให้กับร้านตัวเองเนี่ยถือว่าสำคัญสุดๆเลยนะคะไม่คลิปหนึ่งเธอคลิปงูใช่ไหมใช่แล้วค่ะเจอคลิปฉันบ้างเป็นอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่เล็กซี่คลิปแบบนี้มีจริงๆหรอเป็นคลิปของคุณยายท่านหนึ่งนะคะยายคนนี้ค่ะแก่เรียกว่ายายก็ต้องแก่ถูกไหมอายุก็แก่แล้วแต่คุณยายไม่ลืมลืมอายุตัวเองนะไม่ยอมแก่ค่ะสังขารมันไม่เที่ยงค่ะคุณยายคุณยายก็เลยเต้นแบบวัยรุ่นอายนะจ๊ะเขาเรียกโรงพยาบาลเตียงไปข้างๆค่ะเพื่อคุณยายเป็นลมคือจริงๆเนี่ยฉันว่าคุณยายชอบเต้นแล้วก็ออกกำลังกายนี่ว่าสาวๆเขาต้องเป็นสาวน่าสนใจเลยนะฮะโยกเลยท่าเต้นนะฮะแดนกระจายแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นจนลืมอายุเลยเขาเรียกว่าเป็นงานเลี้ยงงานหนึ่งนะฮะจนเด็กๆวัยรุ่นในงานเนี่ยต้องหันมามองคุณยายแล้วก็ขอร่วมเต้นร่วมแจมกับยายด้วยเขาเรียกว่าแบทเทิลกับยายเห็นไหมคะวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเขาก็เต้นกันแบบรุนแรงแต่คุณยายแรงกว่ายายเต้นแรงกว่านะคุณยายโดนตัวไหนมาเนี่ยอันนี้เสพหรือไงฉันว่าโดนยานัทโดนยานัทยานัทไม่ก็มานะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าสุขภาพร่างกายยายเนี่ยแข็งแรงมากแต่คือความอายุเยอะขนาดนี้เต้นขนาดนี้แข็งแรงมากนะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้มะแววตาเราเห็นเลยว่าคุณยายมีความสุขมากกับการเต้นคือถ้าผู้สูงอายุนะคะลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นออกมาเต้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆร่างกายเขาแข็งแรงนะคุณยายเนี่ยอายุเนี่ยน่าจะประมาณ6-70ต้องมี70อ่ะน่าจะเท่าแม่พี่น่าประมาณ8-70น่าประมาณ70กว่าๆนะคะคือแม่เราเนี่ยยังเต้นไม่ได้ขนาดนี้แค่เดินเนี่ยก็ให้ร่างสังขารเดินก่อนแม่เราแค่เดินก็แบบเหนื่อยแล้วใช่แต่คุณยายนี่เดินด้วยเต้นด้วยนะคะเก่งและแค่นั้นไม่พอยายรู้จักการเข้าสังคมใช่เวลาใครมาขอแบทเทิลนะใช่ใครแบทเทิลกับยายยายก็แบทเทิลนะคะอยากย้อนกลับไปเมื่อสมัยสาวๆอยากถามยายเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยยายเต้นยายเต้นข้างลำโพงยายเต้นตรงไหนยายลีลาดม้วนต้วนยาวแล้วสงกรานต์ยายอยู่ประตูไหนยายยืนอยู่ตรงไหนคะลำโพงด้านไหนนั่งปวดนั่งอยู่หน้าสุดเออทำไมสาวนั่งดูดิไฟกับแตงวงใช่เนาะรถเนาะดูสเต็ปยายนะคะรู้เลยว่าตอนสาวๆเนี่ยยายเป็นสาวนักขันไฟเลิศนะก็ดีใจอ่ะดีใจเห็นคนแก่เห็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็คือลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมามีความสุขใช่เขาบอกว่าปัจจุบันนี้ค่ะคนไทยเนี่ยยายไม่โคตรมันเนาะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยปัจจุบันนี้มีคนแก่เยอะขึ้นแต่เราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขามีความสุขเขาอยู่กับเราได้นานๆก็สิ่งหนึ่งคือการออกกำลังกายสองคือสภาพจิตใจคุณยายก็ต้องแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อาหารการกินอันนี้สำคัญมากๆดูคลิปแล้วย้อนดูพ่อแม่ตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้แม่เราได้แบบดูแลใช่ดูแลพ่อแม่ตัวเองให้แม่เราได้แบบนั้นคือคิดเหมือนกันตอนนี้ชอบวิ่งอยากให้แม่เนี่ยไปวิ่งด้วยแต่แม่คงวิ่งไม่ไหวแม่ด่าเลยนะชวนใช่คือเราชอบอะไรเราก็อยากจะทำด้วยนะตอนนั้นชอบตุ๊กตาบายก็อยากให้แม่เล่นตุ๊กตาบายด้วยก็อาจจะบ่นนิดนึงเพราะนั้นเนาะหนูชอบอะไรหนูมีกิจกรรมอดิเรกมากนี่หนูเต้นซุมบ้าให้แม่เต้นซุมบ้าค่ะแม่ด่าให้แม่เต้นซุมบ้าฝึกซุมบ้าแค่เดินมาหน้าบ้านฉันก็เหนื่อยแล้วแบบนี้เต้นอะไรไม่ไหวคลิปต่อไปเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น้องดิวบอกว่าพี่เล็กซี่หนูจะเอามาแบทเทิลกับพี่หนูจะเอามาสู้กับพี่ถ้าเป็นคุณยายเช่นเดียวกันเป็นคุณยายอีกอายุก็ไล่เรียกกันโอ้โหเราต้องแบทเทิลเมื่อกี้นี้คุณยายอายุประมาณ70คุณยายท่านนี้อายุเท่าไหร่คะอันนั้นจะพอๆกันนี่พอๆกันคุณยายเขาบอกนี่ไงโอ้อุ๋งคุณยายทำอุ๋งนะคะคุณยายจักรยานคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคุณยายอุ๋งนะคะ
คุณยายเนี่ยยายใครก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่ายายเนี่ยน่ารักมากๆเพราะว่ายายเนี่ยทาแป้งที่หน้าแต่ทาไม่ทั่วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเฮ้ยน่ารักยายคุณยายคุณยายคุณยายขาหนูขอโทษนะคะเหมือนปอบเลยนี่มายายเขาทำหน้าแบบเหมือนเกาหลีไงโอ้ยน่ารักอ่ะนี่ไงแต่ทิ้งยายทิ้งรถอ่ะชอบในการยายบอกมึงให้กูทำอะไรเนี่ยกูเหนื่อยถ้าเหมือนยายเป็นแบบน่ารักอ่ะเออยายก็น่ารักยายใส่เดี่ยวนะจ๊ะอุ้ง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 ยายทำอะไรเล่น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 เดี๋ยวเล่นเล่นแบบมีใครเอากล้วยให้ยายยายเบิร์นยายเบิร์นให้ดูนะคือเราต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าทำไมเราถึงเอาคลิปนี้มาให้ดูเพราะว่าคุณยายทาแป้งยายทาแป้งไม่ทั่วหน้าปัจจุบันนี้ค่ะผู้ชมขาไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องแป้งไม่ทั่วหน้าตบไม่ทั่วถึงนะคุณยายขาวันนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมมาใหม่นะคุณยายเกี่ยวกับแป้งโดยเฉพาะเขาเรียกว่าควรดูรายการเราคุณยายคุณยายควรดูรายการเรานะคะเขาเรียกว่าทำอุ๋งใหม่ใช่แป้งลงณหน้าทองเรียกว่าเป็นแป้งสุดพิเศษเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะทาแป้งไปปุ๊บเนี่ยนะคะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราเองเป็นแป้งผสมน้ำมนต์นะคะซึ่งเหมือนกับว่าเราประพรมน้ำมนต์เนี่ยตลอดเวลาใช่แล้วทำให้เราเนี่ยนอกจากว่าจะเสริมความมั่นใจสวยแล้วมั่นใจแล้วยังเฮงอีกด้วยใช่นี่ดูเลยค่ะผู้ชมข่าวล่าสุดได้ยินมาว่าคุณพี่เลขามีคนใช้แล้วถูกหวยเป็นล้านถูกหวยแค่รางวัลที่4ไม่ถูกประมาณ4ล้าน4โอ้โหเยอะมากๆนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นแป้งสุดพิเศษนะคะแป้งผสมน้ำมนต์นะคะแล้วก็ทองคำมงคลนะคะทองคำก็ไม่ธรรมดาทองคำ 24K 99.99% นะคะซึ่งเยอะมากๆซึ่งนะคะเราจะพูดอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ข้อมูลถูกต้องเพราะว่ากูรูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะเขามาเขารอเราแล้วนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราคนนี้ไม่ธรรมดาจริงที่บอกนะคะผู้ชมคะเป็นผู้ข้ามวอร์ดนะฮะในวงการบันเทิงเรียกว่าเป็นตัวแม่แห่งเรื่องของการพูดนะคะการใช้วาจาการใช้วาทะนะฮะในการพูดเธอไม่เป็นสองรองใครใช่แล้วค่ะรวมไปถึงนะฮะธุรกิจที่เธอทำค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะฮะธุรกิจรุ่งเรืองอย่างมากนะฮะเรียกว่าเธอเนี่ยมีเคล็ดลับแล้ววันนี้เธอจะมาบอกเคล็ดลับกับเราด้วยสำหรับคุณจัสมินหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อจัสมินแต่ว่าวันนี้ค่ะ เธอเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเห็นหน้าแล้วรู้เลยเห็นหน้าหลายๆคนจะต้องรู้เพราะว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยดูโซเชียลหรือว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะดูเคเบิลทีวีเธอคือตัวแม่ในตำนานของพิธีกรใช่แล้วค่ะเป็นรุ่นเล็กๆเลยนะก่อนหนูอีกนะรุ่นไม่จะเรียกว่ารุ่นแม่ก็ไม่ถูกรุ่นยายละค่ะดิฉันยังเรียนหนังสืออยู่เธอก็เป็นพิธีกรแล้วนะคะใช่แล้วค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะผู้ชมค่ะสำหรับคุณจัสมินนะคะเธอจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการที่ทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จจับเงินล้านจับเงิน10ล้านจับเงิน100ล้านจับเงิน1,000ล้านได้อย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะโรคในฤดูหนาว 1. โรคไข้หวัดไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่แต่อาการที่แตกต่างก็คือมักมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามวิธีป้องกันทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 2. โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันอาการมีไข้สูงปวดศีรษะอาจปวดเมื่อยตามตัวและอาเจียนวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3. โรคปอดบวมเกิดจากภาวะปอดอักเสบจะมีอาการไอมีเสมหะมากหายใจแน่นหน้าอกและมักเกิดตามหลังไข้หวัดเรื้อรังรุนแรงวิธีป้องกันดื่มน้ำอุ่นปิดปากทุกครั้งที่จามหรือไอและล้างมือบ่อยๆ 4. โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสรูบีโอลาอาการคล้ายโรคหวัดธรรมดาโดยจะมีไข้ก่อนน้ำมูกไหลมักไอแห้งๆตาแดงมีไข้สูงวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 5. โรคสุกใสเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลา
อาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเบื่ออาหารมีผื่นแดงตามร่างกายและกลายเป็นตุ่มวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส 6. โรคไข้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดในนกไก่ไม่มีภูมิจึงป่วยและตายคนเราจะติดไข้หวัดนกจากไก่โดยการรับเชื้อจากการดูแลไก่ที่ป่วยหรือรับประทานไก่ที่ป่วยวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสนกหรือไก่ควรล้างมือบ่อยๆค่ะฤดูหนาวนี้ไม่ต้องกลัวป่วยกันนะคะเพียงวิธีป้องกันง่ายๆก็ห่างไกลโรคกันแล้วทราบหรือไม่ในแต่ละปีประเทศไทยเรามีสถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 700,000 คนในจำนวนนี้มีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ 30,000 คนซึ่งจะสะสมมากขึ้นทุกปีป้องกันก่อนจะสายกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องช่วยป้องกันลูกพิการแต่กำเนิดวิตามินโฟลิกช่วยลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 30-50% ได้แก่หลอดประสาทไม่ปิดปากแหว่งเพดานโหว่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดความผิดปกติของแขนขาระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติไม่มีรูทวารหนักและกลุ่มอาการดาวช่วยลดรายจ่ายทางสุขภาพจากการรักษา5โรคความพิการแต่กำเนิดถึงปีละ 1,000 ล้านบาทช่วยการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์จึงต้องกินก่อนท้องอย่างน้อย3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องวิตามินโฟลิกคืออะไรวิตามินโฟลิกหรือวิตามิน B9 พบในไข่แดงตับผักใบเขียวเข้มอย่างตำลึงคะน้าผักบุ้งแครอทแคนตาลูปฟักทองถั่วหรือวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ดการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำและไม่สะสมต่อร่างกายในแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดจากองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการปรับนิสัยการรับประทานอาหารที่มีโฟเลตสูงหรือกินวิตามินโฟลิก 1. รับประทานอาหารที่มีโฟเลตซึ่งอยู่ในผักใบเขียวมากขึ้นอย่างน้อย 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน 2. สำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องเพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน28วันหลังปฏิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ 3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรกินวิตามินโฟลิกสัปดาห์ละ1เม็ดมาตรการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการสนับสนุนการกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องปัจจุบันมี85ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายบังคับให้ผสมโฟลิกในอาหารอาทิธัญพืชข้าวข้าวโพดขนมปังแป้งสาลีควรกินวิตามินโฟลิกในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันหญิงที่ต้องการจะมีลูกกินก่อนท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องในปริมาณ1เม็ดทุกวันคนทั่วไปทั้งชายและหญิงในปริมาณ1เม็ดต่อสัปดาห์หาซื้อวิตามินโฟลิกได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือพบแพทย์ในโรงพยาบาลราคาไม่เกินเม็ดละ1บาทผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้านะคะคุณชมค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะของความสวยความงามและเปิดตัวที่แรกนะคะในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับแป้งลงนะหน้าทองนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามบนใบหน้าความสวยความงามบนเรียวปากนะคะรวมไปถึงค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะจุดยึดเหนี่ยวจิตใจและทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปค่ะซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นผู้บึกบุกเบิกนะรวมไปถึงผู้ฉีกนวัตกรรมใหม่ของวงการเวชสำอางเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้คุณจัสมินพิตินันคงฉินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน
นี่นะฮะหลายๆคนเนี่ยคุณหน้าคุณตาแต่อาจจะไม่คุ้นชื่อนะฮะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าพี่บูนะฮะปกติชื่อพี่บูไม่ใช่หรอปกติก็ชื่อจัสมินเหมือนกันก็คือเป็นคนที่อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็มีเพื่อนต่างชาติเยอะและอยู่ต่างชาติเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราชื่อบูเขาจะหัวเราะเช่นคนไทยชื่อออยอย่างเงี้ยต่างชาติชื่อน้ำมันชื่อน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยชื่อบูชื่อบูเป็นสีฟ้าชื่อยังไงชื่อดาวทำไมอยู่ดาวซิมโบคือเขาจะไม่เก็ตค่ะเขาจะไม่เข้าใจกับภาษาที่เราเรียกแบบนี้ใช่ฝรั่งก็จะตกใจว่าทำไมอยู่เอาชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษมาตั้งชื่ออย่างเงี้ยมันดูตลกแล้วเวลาเราบอกว่าเราชื่อบูเขาก็ว่ายูจูนิสบลาบลาทำไมคนไทยชื่ออย่างนี้มีคำถามเยอะแยะมากมายยิ่งสิ่งที่เขาหัวเราะมากทำไมคนไทยชื่อพรพรคือหนังโป๊ะน้องพรคือหนังเยอะเขาก็บอกว่าเขาอีหนังโป๊ะทำไมมันชื่อนี้อะไรแบบเนี้ยก็ Amazing มากเลยเราก็เลยบอกว่าโอเคแล้วเขาบอกว่า you สวยอยู่ต้องชื่ออะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้ว่าโอเค I am Jasmine yeah ฉันนี่หมายถึงเจ้าหญิงด้วยเจ้าหญิง Jasmine หลังจากที่เปลี่ยนชื่อแล้วหรือว่าฝรั่งเรียกแล้วเนี่ยนะชีวิตล่ะเปลี่ยนไหมคะจริงๆเราเป็นคนที่เชื่อถึงเรื่องดวงชะตาโชคชะตามากๆเลยนะเอาจริงๆเธอเป็นคนเชื่ออะไรก็มีไหมเชื่อนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ต้องพิสูจน์เองได้ด้วยและอีกครึ่งที่ไม่เชื่อเพราะอะไรไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นคนวิทยาศาสตร์เราต้องพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ด้วยและกลัวหน้าแตกกลัวเชื่อไปอะว่าไอ้ยี่งงงานกลัวแบบนี้ด้วยแล้วถ้าวันนี้สิ่งที่เราเชื่อมันมีคำอย่างนี้นะคะงมงายแล้วก็ศรัทธานะงมงายนั่นหมายถึงเชื่อไม่มีที่ไปที่มาแต่ศรัทธานั่นก็คือเชื่อแล้วรู้ว่ามันมาได้ยังไงเช่นโอ้เราจักรวาลขอให้รวยขอให้สำเร็จฉันต้องรวยแต่นั่งทำเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกงมงายแต่ว่าถ้าบอกว่าโอเควันนี้ฉันตั้งมั่นตื่นขึ้นมาสิ่งดีๆเข้ามาฉันรวยโอเคปุ๊บทำตรงนั้นกับพลังจิตตัวเองเสร็จปุ๊บหาตั้งหน้าตั้งตาทำหมากินตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเองตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้เขาบอกว่า size of business เท่ากับ size of knowledge คุณรู้มากเท่าไหร่ธุรกิจคุณจะเติบโตมากเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงฉะนั้นพี่บูโคตรวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าสิ่งที่พี่บูเรียนพี่บูสอนพี่จัสมินจัสมินค่ะเราพูดกันแล้วกันหลักไม่บอกทำนี่ขอบคุณเรียกนะเรียกพี่บูนะพี่จัสมินนะจัสมินนะคะเจ้าหญิงผู้เดริดความสวยและความมั่งคั่งให้ผู้คนเราใส่ภาษากับตัวเองอย่างนี้แล้วทีนี้เป็นคนที่เชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์มากเพราะจบทางด้านวิทยาศาสตร์จบทางด้านเมตาบอลิกเฮลท์นะคะทุกวันนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องราววิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็มีการเทรนเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อภายในร่างกายทั้งหมดแต่เราก็เชื่อตรงนี้เราไม่ได้เชื่อว่าเป็นไสยศาสตร์แต่เราเชื่อว่าเป็นแรงดึงดูดพลังดีๆให้กับตัวเองอ๋อมันคือพลังด้านบวกเข้ามาใช่แล้วเราเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะล่าสุดเลยคือเราเป็นคนที่ดูไพ่ยิปซีมานานแล้วนะคะแล้วก็มีคนมาปรึกษาเราเรื่องนี้ตลอดและเวลาเราให้คำปรึกษาคนเรื่องไพ่ยิปซีเนี่ยเราจะไม่ปรึกษาว่าดวงเป็นอย่างนี้เราจะบอกเลยว่าโซลูชันหรือทางออกในเรื่องนั้นที่คุณต้องไปทำคืออะไรส่วนใหญ่คำว่างมงายก็คือมันเป็นชีวิตฉันอย่างนี้ฉันเกิดมาเป็นคนไม่มีคู่ฉันเกิดมามันเป็นอย่างนี้แล้วไงต่อโซลูชันคือสิ่งที่ดีแล้วก็ไปเทคคอร์สเพิ่มค่ะเกี่ยวกับดวงจีนนะคะแล้วก็พลังหินจักรวาลแล้วก็เทคคอร์สเพิ่มเกี่ยวกับลายเซ็นเห็นลายเซ็นเห็นชีวิตของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยค่ะแต่คือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคุณจัสมินเนี่ยเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากแต่มาสนใจเรื่องของทางสิ่งนี้เขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่มันคนละแขนงกันเลยนี่คะคนหลายคนบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แต่เชื่อไหมสำหรับจัสมินพิสูจน์ได้เช่นตื่นเช้าปุ๊บเครียดด่าคนอื่นไม่มีความสุขพิสูจน์ได้เลยว่าวันนั้นทั้งวันไม่มีความสุขใช่แต่ถ้าตอนเช้าตื่นปุ๊บนั่งเลยค่ะสวดมนต์มีจิตสมาธิเลือกของดีๆเข้ามาสู่ร่างกายใส่กำไลดีๆที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเชื่อไหมว่าพิสูจน์ได้ว่าวันนั้นก็เป็นวันที่ดีทั้งวันนี่ไงคือการพิสูจน์แต่ที่เขาบอกว่าสัมผัสไม่ได้ลี้ลับอันนั้นมันอาจจะเป็นศาสตร์ทางดำแต่ถ้าศาสตร์ทางขาวคือล่าสุดก็เหมือนพระพุทธเจ้าบอกเมื่อไหร่เรามีสมาธิเมื่อนั้นคือบุญยิ่งใหญ่บุญยิ่งใหญ่คืออะไรคือ5นาทีนั้นไม่ด่าใครไม่เครียดไม่คิดถึงใครก็ได้บุญยิ่งใหญ่แล้วพิสูจน์ได้ไหมล่ะก็พิสูจน์ได้ก็พิสูจน์กับตัวเองใช่พิสูจน์ได้แค่มันไม่ได้เป็นภาพลักษณ์มาชัดเจนทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวของเราเคยไปณหน้าทองไหมเคยทำไมถึงไปณบอกถามก่อนอะอะเขาอยากได้แบบว่าเสริมสิริมงคลแล้วทำไมเราทำงานแบบนี้อยากให้ผู้ใหญ่เมตตาแล้วทำไมถึงเชื่อ
เออจริงนี่เป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งพี่เล็กก็ข้ามบอดข้ามบอดข้ามบอดที่ไหนดีที่ไหนเด็ดขอไปลองพิสูจน์ไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่เชื่อคือตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อครับไม่เชื่อเสร็จปุ๊บนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์ที่จังหวัดนครปฐมดังมากเด็ดมากดังมากเจ๋งมากดิฉันขอไปไปนั่งต่อแถวกับเขาก็ไปนะฮะคือไปแล้วไปพิสูจน์ว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่าไปลงนะหน้าทองแปะทองแล้วก็สวดเสริมกินทองอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยมันเปลี่ยนไปจริงๆชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงรู้สึกดีด้วยเนาะคือรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสวยขึ้นเรารู้ก่อนอันดับแรกว่าเราสวยขึ้นอันดับสองไปคุยกับผู้ใหญ่หรือไม่คุยกับใครก็แล้วแต่เฮ้ยทำไมมันง่ายจังเหมือนเขาเมตตาเราเยอะเขาเมตตาขึ้นเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อการลงหน้าทองมันมีผลกับชีวิตจริงๆทีนี้ถ้ามาทางด้านความเชื่อก่อนสาเหตุเลยที่มีผลกับชีวิตคือหนึ่งเราศรัทธาอาจารย์คนนั้นสองนะคะคือการส่งพลังบวกมาที่ตัวเราและเรารับมาว่าเราเชื่อแล้วว่าเราทำสิ่งนี้แล้วจะสำเร็จต่อมานะคะถ้าทางด้านนะคะพิธีกรรมโบราณนั่นก็คือหมายถึงอาจารย์ท่านได้ปลุกเสกความเป็นสิริมงคลลงไปทองทองนะคะถ้าสมัยก่อนเลยเราดูในหนังนะคะพระสิริโยไทยหรืออะไรต่างเห็นไหมคะว่าพระองค์ท่านจะลงนะหน้าทองทองเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นทอง24กรัตซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเข้าไปสู่ผิวเขาจะมีอนูที่สามารถเข้าไปสู่ผิวแล้วก็ไปเสริมสร้างคอลลาเจนและเพิ่มความแวววาวให้ใบหน้าแล้วเราก็สามารถซึ่งถ้าเป็นหลักในเรื่องของความสวยความงามทองเนี่ยจะบำรุงใบหน้าเราแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีความเปล่งปลั่งคุณย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาอยู่แล้วเข้าใจไหมเก็ตไหมเข้าใจฉะนั้นนี่ไงวิทยาศาสตร์และความเชื่อสามารถบวกด้วยกันได้ถ้ามีที่ไปที่มาและเหตุผลซัพพอร์ตรับได้ว่าโอเคฉันรับเหตุผลนี้ฉันเหมือนกันนะคะถ้าถามถึงแป้งทาหน้านึกถึงอะไรบ้างแป้งก็ทาอะไรก็แป้งทาหน้าก็ทาให้หน้าสวยให้หน้าแล้วก็ทำให้หน้าแบบหน้าเปลี่ยนให้แบบลบรอยลบริ้วรอยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้พี่โมโม่ที่แต่งหน้าบอกว่าคุณจัสตินทำไมหน้าดูดีขึ้นหน้าเนียนขึ้นท่าใสขึ้นพี่จัสตินอายุ12นะคะเออ12มันแบบรุ่นแม่ละรุ่นแม่ละกลัดสิลูกรุ่นแม่ละแล้วค่ะแหมยิ้มใหญ่เนี่ยพวกนี้31แต่หน้ายิ่งกว่า42เท่านั้นหน้าเหมือนเป็นสาว 2,000 ปีเหมือนสตาร์ไว้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือช่างแต่งหน้ายังบอกว่าผิวพี่จัสตินดีขึ้นเพราะอย่างนี้ค่ะแป้งอย่างที่2คนบอกว่าทาและติดทนนานทาและเนียนที่ไหนก็หาได้แต่ถ้าวันนี้แป้งที่จะมาทำให้ทุกคนดูวันนี้เปรียบเสมือนการได้ณหน้าทองเองที่บ้านทุกวันตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเจ๋งไหมล่ะคือไม่ต้องไปตามสำนักไหนอีกต่อไปไปได้เหมือนเดิมแต่สำนักคือคุณไปทุกวันปะไม่แล้วถ้าวันนี้เหมือนมีพกมาทำได้เองทุกวันเจ๋งไหมคือวันนี้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะเลิศจังเลยอ่ะเธอไปทำมา1ครั้งเธอต้องใช้เวลาไปต่อแถวไปทำเช่นนั้นได้เหมือนกันเพราะพี่ก็เพิ่งไปทำแต่ถ้าวันนี้คุณได้ณหน้าทองเองที่บ้านทุกวันด้วยแป้งที่พี่จัสมินเรียกว่าแป้งโชคดีจริงๆชื่อแบรนด์เนี่ยชื่อแบรนด์ว่าสง่าราศีคนเราเวลาไปไหนมีสง่าราศีดูดีไหมคะดีค่ะตอนเช้าปุ๊บเราเอาสง่าราศีทาหน้าเราจะแบบมีอาการหงอยๆมีอาการซึมเศร้าแม้เราก็อยากทำให้เจอจระเข้คุณพี่เราก็จะเปลี่ยนสง่าราศีฉะนั้นเนี่ยจะบอกเลยค่ะว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งเจ้าแรกในประเทศไทยที่ผสมน้ำมนต์9วัตต์โอ้และผสมนะคะทองคำสิริมงคลซึ่งหลวงพ่อที่ทำให้พี่นี่เป็นหลวงพ่อที่เขาเชื่อขมวดที่ภาคใต้ว่าเป็นปลุกเสกความเป็นสิริมงคลให้หลวงพ่อได้นำทองนะคะ 99.924 กรัตเป็นเกรด A พรีเมียมเนี่ยไปขยำแล้วก็สวดถึง9วัน9คืนขยำปุ๊บใส่ลงไปนะคะแล้วก็ข้างบนเขียนอักขระที่ให้เพิ่มความสิริมงคลและพี่จัสมินก็เอาน้ำมนต์นะคะที่เกิดจากช่วงปีใหม่เวลาคนไปตั้งจิตอธิษฐานตามวัดตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรบ้างคะขอประสบความสำเร็จขอให้ดวงดีตลอดทั้งปีขอให้ดวงดีมีชื่อเสียงขอให้ครอบครัวนะคะประสบความสำเร็จครอบครัวรักใคร่ปองดองกันอะไรก็แล้วแต่แล้วคนไปกันเยอะไหมแต่เยอะค่ะแน่นเนืองทุกคนไปสวดไปใส่พลังบวกอย่างนี้ว่าพลังตรงนั้นจะดีมากกว่าการที่แค่ท้าสวดไหมฉะนั้นที่จะมีไปรวบรวมนะคะมาทั้งหมดและบรรจุลงไปในแป้งเนี้ยแล้ว
เชื่อไหมคะมันไม่ใช่แค่นั้นนอกจากความโชคดีแล้วเห็นไหมเมื่อความสวยมาพร้อมความโชคดีแป้งตัวนี้เป็นเจ้าแรกค่ะที่ผสมใบบัวบกใบบัวบกดียังไงตื่นค่ะตื่นคนแต่งหน้าแต่งหน้ากี่โมงเช้าเลยนะเช้าหน้าบวมไหมคะบวมค่ะใบบัวบกเขามีส่วนผสมที่ลดอาการบวมของใบหน้าลดอาการอักเสบใบหน้าช่วยได้ด้วยเหรอคะอย่างแรงอย่างบางคนขออนุญาตบอกแบบนี้เลยว่าบางคนเป็นสิวอักเสบสิวแพ้อะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถทาได้มีคนเอาไปทาปุ๊บตอนเช้านะคะตอนเย็นนะคะกลับมาซื้อเพิ่มอีกเพราะบอกว่าอะไรป่ะพี่สิวหนูหายเพราะว่าใบบัวบกเราใส่แบบเข้มข้นเลยซึ่งใบบัวบกเนี่ยนะคะคุณสมบัติของเขาคือลดอาการอักเสบและลดอาการบวมของใบหน้าทั้งปวงคือต้องบอกว่านอกจากความเชื่อนะคะนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะอีกสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเรื่องของความสวยความงามนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต้องตามหาเช่นกันนะคะว่าวิธีการทำอย่างไรให้หน้าเราเนี่ยเปล่งปลั่งกระจ่างใสหน้าเราริ้วรอยต่างๆมันจะหายไปนะตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกใช่แล้วตัวที่สองเลยค่ะก็คือเคยเห็นไหมคะว่าอ่ะเห็นริ้วรอยบนพี่บ้านแต่งหน้าแล้วมีริ้วไหมนี่ไม่ได้ทารองพื้น42แล้วบางทีริ้วคุณไม่ทารองพื้นหรอพี่เป็นคนไม่ทารองพื้นพี่ตายพี่พอจะรู้เลยพี่เป็นคนไม่ทารองพื้นแต่ไหนแล้วอะไรอย่ามาทารองพื้นที่หน้าพี่ไม่สบายหน้าคือมันหนักเออนี่คือหน้าไม่ได้บกและไม่ได้ทารองพื้นฉะนั้นแป้งตัวนี้ค่ะใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นคือการเกาะติดหรือเรียกว่าเทคโนโลยีจิ้งจกหรือเทคโนโลยีตุ๊กแกเป็นจริงหนูไม่เคยได้ยินค่ะแป้งเทคโนโลยีตุ๊กแกค่ะเกาะติดหน้าเช้าเย็นๆโดยเฉพาะถ้าเล็กซี่วันไหนต้องไปมีภารกิจกับผู้ชายข้ามวันข้ามคืนหน้าไม่หลุดตื่นมาตอนเช้าให้หอมไม่จุกขนาดไหนหน้าไม่หลุดเลยนะคะเพราะแป้งเนี่ยเป็นเทคโนโลยีตุ๊กแกค่ะโอ้จะติดอย่างนี้แล้วหลายคนพิสูจน์มาแล้วและข้อสำคัญที่สุดมีส่วนผสมของเมล็ดองุ่นซึ่งสกัดมาเพื่อยกให้ผิวหน้าเนี่ยลดริ้วรอยและยกกระชับฉะนั้น30อัพหน้าก็เด้งอย่างนี้โดยไม่ใช่ต้องใช้ครีมรองพื้นมีครีมกันแดดอย่างดีมีรองพื้นที่เหมาะสำหรับผิวแต่เทคโนโลยีตุ๊กแกบอกเลยของเราเท่านั้นแต่อย่างที่บอกให้แป้งใช้ดีขนาดไหนของเราที่แตกต่างจากคนอื่นคือคุณได้ณหน้าทองเองที่บ้านทุกวันสำคัญยิ่งกว่าเรามีบทสวดให้ด้วยมีทั้งบทสวดที่เสริมสิริมงคลทางด้านค้าขายแต่ถ้าใครอยากได้ความรักเราก็มีบทสวดทางด้านความรักให้ด้วยลดเนื้ออย่างเนื้อแป้งลดจังเลยขออนุญาตดูเนื้อแป้งนิดนึงนะคะว่าเนื้อแป้งเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเวลาเราจะซื้อแป้งแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดเยอะมากใช่ใช่วันนี้ค่ะเหมือนกับการยกนะเก็บกองเกิงสวยเก็บอีกอย่าพูดตรงสิจ๊ะใช่ไหมคะรอดิฉันก่อนให้ดิฉันได้อีกพี่เล็กที่ไม่ขยันไปนอกจากเทคโนโลยีตุ๊กแกแล้วนะคะเราผลิตเครื่องมาสาวไทยสาวเอเชียแป้งของเรานะคะถึงแม้จะมีช็อค2เฉดแต่สามารถที่จะเกลี่ยเข้ากับใบหน้าได้เกือบทุกสภาพผิวเพราะจะปรับสีตามอัตโนมัติโอ้นะคะคือไม่ได้แป้งไม่ได้ต้องตามหน้าเรานะแป้งอะปรับตามหน้าเราใช่ใช่เราไม่ต้องไปหาแป้งนี่ขนาดสีเข้มนะนี่ขนาดสีเข้มนะคะแล้วข้อสำคัญคือปาดครั้งเดียวทาได้ครึ่งหน้าปาดครั้งเดียวทาได้ครึ่งหน้าไม่เปลืองแป้งอีกด้วยอุ้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 ยชอบสีนี้นี่ไงเกลี่ยอะไรเดียวไหมฉันชอบสีนี้แป้งเดียวเห็นปะอันนี้เบอร์อะไรคะแป้งเบอร์อะไรคะเบอร์ Angel 2ค่ะ Angel 2แต่ทีนี้ระหว่างแป้งเรามีรีวิวเรามีรีวิว2แบบคือรีวิวความสวยและรีวิวความปังขอเลยนะคะขอรีวิวขึ้นมาดูหน่อยว่าแต่ละคนหลังจากใช้แป้งแล้วเนี่ยที่บอกว่าปังๆเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วเราเพิ่งขายมาสัก2เดือนเองแต่ตอนนี้หมดไป 5,000 กว่าชุดแล้วนะคะดีมากนี่ค่ะพี่บูค่ะแป้งเขาจะยังเรียกพี่บูนะแป้งตาน้ำไปค่ะวันนี้มารีวิวให้ค่ะวันนี้ออเดอร์เข้ามามากเลยค่ะมากเยอะกว่าปกติด้วยค่ะนี่คือเขาไม่ได้ขายของเรานะคะเขาขายของอย่างอื่นเห็นไหมวันนี้โชคดีจังถูก8580นี่ขนาดเพิ่งเริ่มนะคะพี่คะไม่รู้เห็นผลเร็วไปไหมปกติเจ้านายไม่เคยพูดกับเขาวันนี้เขามาหาค่ะแล้วก็เดินมาชมด้วยพี่หนูตกใจขนลุกค่ะนี่คือครั้งแรกนะนี่คือการตอบรับนะคะของคนที่ใช้แป้งไปแล้วนะหลายๆคนก็เลยบอกว่าฉันมีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นใช่ลูกค้าเข้าร้านเยอะจังเลยแป้งเศรษฐีเป็นวันแรกมีลูกค้าเข้าร้านเยอะมากๆทั้งลูกค้าหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่านะคะรู้สึกตื้นตันใจจนขนหัวลุกตลอดเวลาเลยค่ะเพราะเรามีบทสวดมนต์ให้ด้วยมีบทสวดมนต์นี่ล่าสุด85ถูกกันเยอะมากโอ้โหไม่ได้เป็นเจ้า
จ้าแม่ใบหวยนะไม่เขาไปจัดการของเขาเองนะคือแค่ใช้แป้งราวใช่ใช่แต่ไม่ได้บอกว่าใช้แป้งแล้วจะถูกหวยนะคุณต้องทำงานแต่นี่คือโชคของเขาดวงของเขาแต่เขาเชื่อว่าคนนี้ค่ะปกติช่วงโลซีซั่นเขาเป็นเคาน์เตอร์แลกเงินนี่คือคนมีความรู้นะเหยียบเพิ่งขออันตอบแป๊บเมื่อกี้นะคะอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะดูอีกอันนึงเขาบอกว่าปกติช่วงโลซีซั่นได้วันละ 200,000 วันนี้ครึ่งวันหนูได้ 500,000 แล้วค่ะโอ้ธุรกิจอะไรคะคนนี้แลกเงินค่ะแลกเงินครึ่งวันเนี่ยได้ 500,000 แล้วค่ะใช้ดีมากหนูสั่งมาชุดใหญ่ปังทั้ง3อย่างนะคะทีนี้ที่บอกว่าปังทั้ง3อย่างขอภาพถัดไปค่ะนอกจากแป้งของเราแล้วนะคะเรามีเซรั่มที่เรียกว่า Angel Serum Power Serum เป็นเซรั่มเราเรียกว่าเซรั่มพลังนางฟ้าคนนี้เอาไป100หมดภายในวันเดียวแล้ววันนี้พี่ไม่มีของมาให้จริงๆโอ้เพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนผสมของน้ำมนต์เหมือนกันแต่น้ำมนต์ของเราสกัดมาจากน้ำแร่กลีบกุหลาบแล้วไปทำเป็นน้ำมนต์แล้วก็ใส่ทองคำแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระชับเปล่งปลั่งให้ใบหน้าเวลาใช้ปุ๊บนะคะก็เอาแป้งบวกกับเซรั่มแล้วก็ยกมือสวดพร้อมกันนะคะเช่นนะคะนะโมพุทธยะขอให้รวยนะโมพุทธยะขอให้สำเร็จนะโมพุทธยะขอให้เป็นที่รักและสำเร็จคำว่านะโมพุทธยะคืออัญเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์มาคุ้มครองเราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ที่ไปที่มาเอาทางด้านวิทยาศาสตร์เลยทาแป้งอย่างเดียวแล้วสวยกับทาแป้งแล้วมีพลังจิตดีๆอะไรดีกว่ากันทาแป้งแล้วมีพลังจิตที่ดีแล้วจะทำให้วันนั้นเรามีความสุขทั้งวันนะคะจริงเราขอนิดนึงนะคะว่าแองเจิลเมื่อกี้เราทดลองแองเจิล2นะคะขอแองเจิล1นะแองเจิล1น่าจะอันนี้นะเอา2ทั้งหมดแหละไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากให้ดูมากยิ่งกว่านั่นก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะเราเรียกว่าลิปสติกเฉพาะบุคคลลิปสติกเฉพาะบุคคลอะไรเวลาจะซื้อลิปสติกไปเลือกยังไงอะก็ทั่วไปก็เลือกซื้อเลยเขาจะแบ่งแล้วสมมติสีนี้เขาจะแบ่งตลาดนั้นสีนี้มีกี่อันก็ร้อยอันพันอันหมื่นอันแสนล้านอันแล้วถ้าวันนี้เราจะมีเฉพาะ1อัน1สีตามดวงวันเดือนปีเกิดและทักษะที่ต้องการจะเสริมของคุณคนเดียวคุณว่าลิปสติกนี้เลิศไหมและเป็นออร์แกนิก 100% คือไม่มีใครเอาไปได้แน่นอนไม่มีค่ะเฉพาะเราสั่งทำอันต่ออันอยากรู้ดวงตัวเองไหมเอากระดาษดวงใครดวงมาดวงใครก็ได้ดวงใครเร็วๆมาดูโอเคหมายถึงว่านะคะขออนุญาตนะคะลิปสติกอันนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นลิปสติกเฉพาะบุคคลนะคะเอาวันเดือนปีเกิดมาใส่ในลิปสติกนั่นเองค่ะและจะทำให้นะคะปากของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะวาจาเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนมันอยู่ตรงนี้ด้วยว่าจะเสริมเรื่องอะไรอ่ะให้เลือกถ้าเสริมทักษะเรื่องบริวารคือคนรอบข้างดีสามีดีเพื่อนดีเสริมรักษาเรื่องมูลละเลือกนะด่วนนะเสริมทักษะเรื่องมูลละก็คือมีรายได้เพิ่มพูนการงานเจริญรุ่งเรืองและเงินจากรายได้เสริมทักษะสีคือมีเสน่ห์เจรจาพาทีความรักดีและโชคลาภเสริมทักษะมนตรีคือผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงอยากได้ทักษะไหนเอาการงานค่ะการงานก็เป็นมูลละนะคะมูลละโอเคแล้ว1แท่งนะคะสามารถเลือกได้1ทักษะแต่ถ้าจะเติมอีก1ทักษะก็เพิ่มอีกนิดหน่อยฉะนั้นแท่งนี้ไม่ใช่มั่วว่าสีแดงสีส้มสีเหลืองต้องดวงเธอและผสมตามดวงเธอสั่งทำแท่งต่อแท่งมีเจ้าเดียวในโลกและผสมทองคำผสมน้ำมนต์และผสมว่านเสน่ห์แต่เป็นน้ำมันดีนะคะมาดูเกิดวันอะไรคะเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์อ๋อวันศุกร์นี่ยังไงก็มีความเชื่อถึงเรื่องพวกนี้เป็นคนที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจแบบนี้หรือทำงานแบบนี้อยู่แล้วนะคะวงการบันเทิงอยู่แล้วความสวยงามอยู่แล้วและเป็นคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทั้งปวงใครบอกอะไรทำใครบอกอะไรเนี่ยวันศุกร์ที่3ตุลาค่ะ3ตคปี29ค่ะ29ฉะนั้นปี3ตุลานี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้31ค่ะ31 3ตุลานี้32ถูกต้องไหมงั้นก็ใช้ทักษะ3คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีนี้เป็นการดูค่ะในเรื่องของการทำลิปนะคะว่าน้องดิวเนี่ยเหมาะกับลิปอะไรนะคะตอนนี้ดูมูลละนะคะเป็นมูลละนะคะทักษะมูลละอยู่ค่ะ31นะคะงานการเงินนะคะเงินเพิ่มพูนงานเพิ่มพูนนะคะอันนี้บริวารซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะไม่อันนี้ต้องรู้ใช่เลยนะคะก็โทรมาสอบถามทาง LINE แอดนะคะก็เข้าไปได้เลยค่ะ LINE แอดที่เราขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเป็น LINE แอดที่สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะปีนี้ดวงของตัวเองวันศุกร์นะคะจะเป็นมนตรีก็คือปีนี้ถ้าจะเจรจาอะไรพาทีอะไรกับผู้ใหญ่ให้ไปคุยวันศุกร์ผู้ใหญ่
จะรักจะเอ็นดูเพราะว่าวันของตัวเองเป็นมนตรีมนตรีคืออะไรเป็นที่เอ็นดูเป็นที่สนับสนุนฉะนั้นปีนี้ใช้ได้อย่างดีนะคะถ้าจริงๆแล้วจะเพิ่มทักษะมนตรีก็สามารถเติมได้นะคะก็คือเติมตัวสีน้ำเงินลงไปในลิปแต่สีของเราเป็นสีที่มาจากเนเชอรัลแล้วก็มาจากตัวแร่ 100% ไม่ใช่ออร์แกนิกเลยไม่ออร์แกนิกค่ะทำธรรมชาติออร์แกนิก 100% แล้วก็ทำด้วยพี่ทุกอย่างแล้วก็มีกรรมวิธีทางด้านส่วนบนเสริมสิริมงคลให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูมูลละกันปีนี้มูลละตกที่เราเรียกว่าราหูราหูคือโชคลาภความเจริญราหูไม่ใช่ไม่ดีใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ดีค่ะไม่ได้ไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับว่าตกอะไรไงถ้าตกกาลีก็คือไม่ดีแน่นอนถ้าราหูไม่ดีแล้วเขาไปไหว้ราหูทำไมเออใช่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปใช้เรื่องอะไรแล้วมูลล้าเนี่ยตกราหูฉะนั้นปีนี้นะคะสีเทาสีดำสีทองนะคะตาก็ได้ลิปสติกก็ได้จะปังแต่ถ้าเราเชื่อเรื่องน้ำเมตตาเรื่องคำพูดถ้าเป็นรับลิปสติกสีนี้เลยที่พี่ทาอ๋อคือสีนี้นะใช่สีนี้เลยแต่ว่ามันก็ต้องผสมเช่นถ้าน้องอยากผสมมนตรีผู้ใหญ่เพิ่มก็ใส่สีน้ำเงินลงไปซึ่งแบบนี้คุณจะไปสั่งทำที่ไหนอ๋อใช่จะไปหาที่ไหนแล้วสีที่ออกมาเนี่ยมันจะสามารถใช้ในชีวิตจริงได้หรอคะนี่ไงสีดำผสมสีเงินผสมสีเหลืองOh. มันก็แล้วแต่มันก็เป็นแล้วแต่มูดใช่ใช่ก็เป็นสีแฟชั่นทั่วไปใช่แต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนเราก็จะดูให้ตามลักษณะบุคลิกด้วยอะไรด้วยฉะนั้นบอกเลยค่ะว่ายังไม่มีใครทำมีที่นี่ที่เดียวโอเคคือมันศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่จะนึกเอาได้อะต้องใช่ใช่มาบอกใช่แต่ถ้าน้องอยากให้มีโชคลาภให้มีเสน่ห์ให้มีเงินทองถูกหวยหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับการโชคลาภหรือเสน่ห์เนาะปีนี้ให้เน้นทาปากสีม่วงไว้แต่บางคนบอกว่าหนูไม่ถูกกับบุคลิกการทาปากสีม่วงหนูต้องเหมาะกับสีแดงหรือไม่ก็สีชมพูแบบนี้แหละค่ะไม่ถูกเอาจากอะไรที่ไม่ถูกก็คือส่องกระจกแล้วบอกว่าไม่สวยไม่สวยก็นั่นแหละบอกแล้วไงว่าดูดวงให้ก่อนแล้วทำให้สวยเท่ากับหน้าของคุณใช่ว่าจะมองแบบนี้เออแค่ว่าจะปรับให้ได้ในกรณีเดียวกันนะคะสมมุติว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังอยากจะได้ลิฟต้องต้องให้คุณจัสมินดูอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะส่งวันเดือนปีเกิดอย่างนี้มานะคะแล้วดูให้แต่จะบอกว่าคือมันพิเศษจริงๆนะคะมันจะได้แค่วันละ5คนเท่านั้นวันละ5คนใช่เหรอคะคุณพี่ทำไมงานทำมือจิตอธิษฐานแล้วก็มีสมาธิแล้วเป็นยูนิคจริงๆฉะนั้นใครดีใครได้แต่ถ้าแป้งนะคะมีสำเร็จไว้เรียบร้อยเลยแล้วจะบอกเลยว่าแป้งเนี้ยหลายคนใช้แล้วปังแล้วเนียนแล้วติดทั้งวันนะคะเซรั่มติดทั้งวันวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสุดที่สุดของสุดที่สุดก็คือปกติเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่490บาทราคานี้ก็คือถูกมากเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนใช้ได้หลายคนยังบอกเลยพี่จัสมินสามารถขาย900ยังได้เลยแต่เราอยากขายให้คนเขาไปมีความสำเร็จในหน้าที่การงานขายเขามีความสำเร็จในความรักเพราะทุกเช้าก่อนทาเขาต้องจิตตั้งจิตอธิษฐานและมีสมาธิแล้วเรามีโปรแกรม21วันในการบริหารจิตให้เขามีสมาธิเพิ่มขึ้นด้วยคือได้ทุกอย่างอ่ะวันอยากได้จริงๆเลยเนี่ยเธอแต่ทีนี้แต่ต้องบอกก่อนนะคะถ้าคุณไม่สวดมนต์คุณอย่าซื้อไปนะคะแล้วสวดสั้นมากอย่างที่พี่บอกแต่เราจะมีบทมากกว่านั้นและสำคัญที่สุดพอลงเซรั่มน้ำมนต์เราเสร็จลงแป้งเราเสร็จให้คุณสังเกตดู21วันนั้นสิ่งดีๆรันเข้ามาบางคน 2-3 วันแรกแต่สำคัญยิ่งกว่าวันนี้นะคะนอกจากลิปสติกเฉพาะบุคคลแล้วนะคะเรายังมีณเศรษฐีปากพารวยณเศรษฐีปากพารวยคืออะไรคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเราจะมีสีเงินและสีทองสีทองคือเป็นสีค่ะเพิ่มเสน่ห์นะคะเพิ่มบุคลิกเพิ่มแรงดึงดูดส่วนสีเงินจะเพิ่มเรื่องการงานวันนี้เราแจกสีทองที่นี่ที่แรกที่แจกและที่นี่ที่แรกที่เปิดตัววันนี้ซื้อแป้ง2ตลับให้ราคาพิเศษเพียง900บาทและแถมเลยค่ะณเศรษฐีปากพารวยสีทองเสริมเสน่ห์เสริมมงคลเสริมโชคลาภมูลค่า299บาทที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะไลน์ไปที่ตรงนั้นเลยนะ AM อะไรนั่นน่ะใช่ไหม AM นะฮะ FTA TAJ นะฮะใช่ใช่แอดไลน์ไลน์แอดไปได้เลยนะฮะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยค่ะว่ารายละเอียดนะฮะซึ่งปกติเนี่ยแป้งนะฮะ1ตลับราคา490บาทค่ะวันนี้พิเศษจริงๆจัดโปรโมชั่นนะฮะ2ตลับค่ะในราคาเพียง900บาทและแถมค่ะอีก1สิ่งนะฮะสำคัญมากๆตัวนี้นะเศรษฐีปากพารวยได้อย่างนี้เลยนะคะก็คือเติมตอนเช้าในกรณีบางคนไม่อยากทาปากสีๆไงนะคะเติมตอนเช้านะคะเราก็มีบทสวดมนต์ให้ถือว่าเป็นความเชื่อแต่ในตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมีน้ำมนต์นะคะแล้วก็มีเน
ชอรัลทั้งหมด 100% นะคะธรรมชาติทั้งหมด 100% ออร์แกนิกนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองนะคะเราไปนั่งคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันต่อกระดานแม่หมอไปค่ะกระดานแม่หมอนะคะกระดานแม่หมอซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ให้การตอบรับนะคะหลังจากที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาพี่เล็กซี่กำลังสติไว้ทำไมคะจะเอาไปเหรอคะหรือถึงเอาไปก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ราศีเวลาทำเราต้องสวดมนต์ชื่อนามสกุลให้เธอด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบสีนี้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะแอบไปทาก็ไม่ได้ผลทั้งสิ้นใช่นะคะแต่เราก็ต้องปรึกษากันก่อนเช่นแบบสอนหนูไม่มั่นใจที่จะทาปากสีดำแบบพี่เลยแต่ว่ายังไงก็ลงเป็นทักษะราหูก็อาจจะเป็นสีที่มันลงดวงอื่นแล้วมาใส่ทองเพิ่มนึกออกไหมคะเพราะว่าตรงสีราหูเนี่ยก็คือทองเทาดำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าต้องมาออกสีดำสีทองสีเทาไม่ใช่แบบดำปิดปีแบบนั้นใช่แต่เหมือนวันนี้พี่ทาตรงเนี้ยค่ะคือเขาลงทักษะสีก็คือเจรจาพาทีมีเสน่ห์สำเร็จผลก็เลยทามาวันนี้แล้วพี่เป็นธาตุไฟพี่ก็เลยใส่สีแดงมาเลยก็คือเติมพลังให้กับตัวเองเลยผมสีอะไรตาสีอะไรต้องหลังจากที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกวางจำหน่ายนะคะฟีดแบคดีมากๆหลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆชีวิตแต่ละคนหรือว่าเรื่องปาฏิหาริย์บางเรื่องเขามาบอกเล่าอะไรยังไงกันบ้างคะก็รางวัลที่4อ่ะเขาบอกเขาเป็นคนไม่เคยซื้อหวยเลยแล้ววันนั้นก็แบบแป้งมาถึง2วันก็เอาว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาซื้อถึงบ้านแล้วก็หยิบให้ก็เนี่ยถูกรางวัลที่4ไปแล้วบางคนก็คือการงานก็ดีขึ้นมีน้องอยู่คนนึงเนี่ยก็คือว่าคือเงินเดือนขึ้นอย่างมหัศจรรย์อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบพอได้ไปแล้วเขาตั้งใจทำงานขึ้นส่วนตัวพี่จัสมินเองก็คือก็อย่างที่บอกค่ะเดือนละล้านเป็นเรื่องสบายมันก็ดีรายได้ก็เข้ามาอย่างสบายใจใช่สบายใจคือนอนนับเงินสบายสบายก็ตื่นตอนเช้าก็แค่กดโทรศัพท์ก็เงินเข้าแล้วโลคือแล้วชีวิตของพี่จัสมินเองล่ะคะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็ผู้ชายเข้ามาเยอะมากเลยอะค่ะเรื่องตายแล้วพี่เชื่อไหมว่าหนูอ่ะไม่มีแบบไม่มีเลยแบบข้ามสนิทโหดร้ายก็แกต้องเลิกคบกับนี่ก่อนพี่หาอย่าเลิกกันค่ะเดี๋ยวมันเลิกพรุ่งนี้เลยนะเดี๋ยวมันเลิกคบเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ให้บทสวดเรียกคู่ก็มีจ้ามันมีบทสวดเรียกเงินบทสวดเรียกคู่เธอก็ตั้งใจตั้งสติแล้วฉันจะบอกให้เธอต้องทำยังไงก็คนที่ซื้อก็ต้องปรึกมาว่าอยากได้อะไรอยากได้งานอยากได้เงินอยากได้อะไรเราก็มีให้อยากได้ลิฟต์ฉันแน่เลยนะนี้ไม่อยากได้อยากได้ลิฟต์ที่อยากได้ลิฟต์ที่ได้เงินได้งานได้ผู้ด้วยค่ะงั้นก็สามแท่งหน่อยจ้ะลูกขออนุญาตถามนะมีข้อความใน Facebook ไลน์มาถามว่าอย่างลิฟต์เฉพาะตัวเนี่ยนะคะเฉพาะดวงตัวเองเนี่ยราคาเท่าไหร่คะถ้าสมมติจะทำให้แบบถ้าเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้แล้วแบบเอาอย่างนี้สอบไม่เปลี่ยนอะไรเลยในฐานะที่เราชอบสวยงามมันมีลิฟต์ของเราคนเดียวอะตามดวงของเราคนเดียวอะเราอยากให้เท่าไหร่อะปกติใช้ที่120ใช่ป่ะปกติใช้ประมาณ100 10บาทมั้ง10บาทนิดมันเค้าต้องแบนตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าลิฟต์เฉพาะตัวแบบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ500 1,800 1,100 ทําอันต่ออันออร์แกนิก 100% ค่ะคั่วอันต่ออันดูดวงให้อีกนะคะทั้งหมดนี้899บาทค่ะ899บาทเองเหรอคะไม่มีสีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอันตรายเลยแล้วก็สารสกัดทั้งหมดเป็นออร์แกนิก 100% แล้วก็ทำให้ปากเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากอาร์เกนออยล์นะคะแล้วก็มี UV ด้วยฉะนั้นเนี่ยป้องกันได้แล้วสีเป็นสีที่จากแร่ธรรมชาติและดอกไม้มงคลโอ้หาที่ไหนได้บอกก่อนโอ้ซึ่งเคาน์เตอร์แบรนด์ก็8900เหมือนกันแต่ก็แค่ทานแล้วสวยจริงป่ะอันนี้คือเสริมสิริมงคลกับตัวเองเข้าไปด้วยนะคะและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะครับภายใน21วันเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆแทบจะไม่ถึง21วันตามรีวิวแต่อันนี้คือกฎนะคะของทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าคนเราดึงดูดหรือทำอะไรซ้ำๆ21วันติดกันสิ่งนั้นจะเป็นแฮปบิตเช่นถ้าเราดึงดูดตอนเช้าฉันรวยฉันสำเร็จฉันรวยวันนี้ฉันจะต้องไปทำด้วยนะในสิ่งที่เกิดเรื่องเนี้ย21วันติดการตื่นมาตอนเช้าดึงดูดแต่เรื่องดีๆและมีสิ่งดีๆที่เชื่อว่าจะเกิด
ดให้ดียังไงแฮปปิตหรือนิสัยของคุณจะเกิดเป็นคนที่มีพลังบวกแล้วไปเจออะไรเราก็จะเจอโซลูชันดีๆนี่คือวิทยาไม่ใช่ว่าบอกว่าวันนี้ฉันจะรวยฉันจะสวยฉันจะมีแหล่งนั่งแต่นอนอยู่บ้านใช่ไม่ทำงานแล้วฉันจะรอรวยทาปากรอรวยรอสุดก็ไม่ใช่อันนั้นไปทาอย่างอื่นเอาอย่างนั้นทาฝั่งฉันทาปากแล้วนอนทาปากแล้วนอนรอรับเงินนอนอยู่บ้านไม่ใช่นะจะไปทำแบบนี้ไปทำที่ห้องอื่นเลยทาปากซินี่มีพลังไม่สิ่งที่พี่พูดเสมอเลยว่าแล้วโซลูชันหรือทางออกที่จะให้เกิดเรื่องนั้นคืออะไรบอกฉันมาด้วยก็คือมีคำตอบนะคะสามารถหาคำตอบหาบทพิสูจน์ได้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรแล้วแต่โฟกัสเช่นถ้าโฟกัสผู้พี่ก็จะมีบทสอนให้ว่าโฟกัสให้เกิดผู้ทำยังไงโฟกัสให้ผอมหุ่นดีทำยังไงเรียกแม่มาวิ่งได้หรอคะทาปากให้ผอมหุ่นดีเนาะไม่มันต้องมันมีโปรแกรมให้ค่ะมันมีโปรแกรมให้คุ้มไหมล่ะเลิศจังเลยอ่ะต้องมีสิบแท่งหรือเปล่าแสดงว่าโปรแกรมเนี่ยนะมีหลากหลายโปรแกรมก็ต้องปรึกษากันก่อนก็ต้องเอาดวงเนี้ยมาดูแล้วพี่ก็จะบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่ะ7วันมาคุยกัน7วันเหมือนแบบเป็นเพื่อนคุยให้ด้วยเลยถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆต้องติดต่อไปที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยเนี่ยสั่งซื้อที่ไลน์นี้ได้เลยไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะไลน์ที่มีแล้วค่ะไลน์นี้เลยนะคะ AMFTAJ นะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะว่าดิฉันจะทำยังไงบ้างดวงจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างใช่แล้วอยากได้แบบไหนบอกมาเลยว่าอยากติดตามเพจกันนะคะแต่สั่งซื้อให้สั่งซื้อที่ที่ไลน์นี้นะแต่ติดตามเพจอยากดูไลฟ์สดดูดวงของพี่ไลฟ์สดฟรีดูดวงดูหินอะไรอย่างนี้นะคะก็พิมพ์คำว่าสง่าราศีเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเองแหละสง่าราศีสง่าราศีเลยนะคะก็พิมพ์ภาษาไทยเลยภาษาไทยสง่าราศีนั่นแหละก็ Facebook นี้จะขึ้นมานะคะก็จะสามารถนะคะดูความเคลื่อนไหวของคุณจัสมินได้ด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเครือการดูแลนะของคุณจัสมินใช่ใครอยากดูดวงฟรีนะคะพี่จะมีให้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งอยู่แล้วช่วยเหลือคุยกันสร้างพลังใจให้กันใครจะสั่งรีบสั่งแป้งก็คืออินบ็อกซ์เข้าไปก็ได้ใช่หรือสั่งจากไลน์นี้ไปเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะปกติพี่ไม่ได้เป็นคนขายปลีกเองที่มีตัวแทนจำหน่ายขายปลีกแต่เฉพาะบุคคลนะคะเพราะอันนี้ต้องมาจากพี่เองฉะนั้นเลยบอกว่าได้แค่5เท่านั้น5ท่านต่อ1วันถ้าได้ต่อ1วันนะถ้าเกิดว่าไม่ทันก็รอไปต่อคิวไป1899 1แท่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงโอ้คุ้มมากๆเลยนะคือเรามีมนต์นะเนาะไม่ได้แบบเหมือนผลิตแล้วใส่ปั๊มมันก็อันต่ออันต้องเข้าใจอันต่ออันคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับแฮนด์เมดทำลิปแฮนด์ไม่ใช่คล้ายละค่ะอย่างนั้นเลยละค่ะโอ้โหนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ฝากถึงผลิตภัณฑ์ฝากถึงความเชื่อที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อและศรัทธาค่ะจะเชื่ออะไรจะทำอะไรจะใช้อะไรโดยเฉพาะการกินเข้าสู่ร่างกายให้มีสติให้ดีค่ะว่าเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเรามีมูลค่ามากที่สุดในโลกไม่ใช่แค่เห็นว่าราคาเท่าไหร่เขามารีวิวแล้วผอมแล้วสวยยังไงใช้สติที่ไปที่มาว่าฉันคือสิ่งสำคัญที่สุดในโลกจะเอาอะไรมาทาหน้าเอาอะไรมาทาตัวให้เลือกให้ดีแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดไม่ได้บอกว่าต้องสง่าราศีแต่ถ้าคุณไม่ใช้บอกเลยว่าพลาดมากพลาดมากแล้ววันที่4ก็มีถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องพิสูจน์ค่ะนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในเครือสง่าราศีโดยคุณจัสมินนั่นเองวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะถ้าจะสั่งผลิตภัณฑ์นะคะก็สั่งไปได้เลยนะคะที่ไลน์ที่อยู่หน้าจอนะคะ AMFTAJ นะคะ AMFTAJ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าพรุ่งนี้นะคะพิเศษสุดเช่นกันใครคะมีนักร้องมาร้องเพลงในรายการเราผู้ชายผู้หญิงคะไม่บอกค่ะพรุ่งนี้พี่กันค่ะนะพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThailand New นี่เด็ดไอดอลรวมพลคนรักกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันQueen Diamond Open Gameครั้งที่1
จบลงอย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายที่งานนี้จัดขึ้นโดยคุณบอนี่เด็ดไอดอลเจ้าของร้านเพชรบ้านคงที่ได้รวมพลคนรักกีฬาวอลเลย์บอลได้จัดงานฟรีไดมอนด์โอเพนเกมครั้งที่1โดยงานนี้เป็นการรวมกลุ่มของพี่น้องชาวสีม่วงและงานนี้เรายังได้ทีมมาดามบีซีชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะส่วนแล้วจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะช่วงวันนี้นะคะก็เคยสัมภาษณ์กับพี่โฟกัสหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะก็ถามวัตถุประสงค์วันนี้หน่อย Queen Diamond Open Game มันคืออะไรคะน้องบอลคะจริงๆแล้วอะที่จัดขึ้นเนี่ยเพิ่งคิดได้ไม่ถึงเดือนเพราะว่าส่วนตัวเคยเล่นวอลเลย์บอลมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าหายไปนานมากก็เลยกลับมาครั้งเนี้ยก็อยากเล่นพอเล่นเสร็จก็ได้คุยกับเพื่อนว่าอะเราอยากรู้จักพี่ๆน้องๆมากขึ้นก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นของเราเองคือเราอ่ะเป็นเจ้าของร้านเพชรด้วยเป็นเจ้าของบริษัทเพชรแล้วก็เลยตั้งเป็น Queen Diamond Open ครั้งที่1ก็ต้องมีครั้งที่2หรือครั้งต่อๆไปอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่านี่จากใกล้ตัวเลยค่ะเป็นนักกีฬาเมื่อสมัยตั้งแต่ประถมมัธยมคือเป็นนักกีฬาเล่นบอลหมดเลยใช่แล้วก็มีความชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็เลยหันมาชวนกันเล่นก่อนแล้วก็ได้รู้จักมิตรภาพดีๆจากสนามเยอะแยะจึงเป็นการรวมตัวขึ้นก็ขยายจาก5 6 7 8 10แล้วก็เพิ่ม12แล้วก็เลยไปเจอเพื่อนที่กลุ่มอีกสนามหนึ่งก็อีก100กว่าคนเลยนะคราวเนี้ยอย่างวันนี้เนี่ยมีคนได้ผู้ชนะเลิศแล้วใช่มั้ยคะยังค่ะเหลืออีก2ทีมที่ต้องแข่งรางวัลเป็นยังไงบ้างครับรางวัลมี4รางวัล นะคะอันนี้เงินนะ 15,000 รอบแรกค่ะชนะเลิศรองก็คือ 8,000 แล้วก็ 5,000 แล้วก็ 3,000 อันนี้ใครทุ่มอะไรยังไงคะเนี่ยรางวัลขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องบอกก่อนว่าไม่ขอสปอนเซอร์เลยทั้งสิ้นก็เราหนาแล้วอะเนาะเราแต่จริงวันนี้คือฟิตแบบดีมากๆเพราะครั้งต่อไปจะมีการเรียกสปอนเซอร์อะไรอย่างงี้มั้ยครับไม่เรียกคือถ้ามีสปอนเซอร์ที่จะมาทายอินสินค้าให้ก็จะรับพิจารณาไว้แต่ส่วนตัวถามว่าขาดเหลือไหมไม่ขาดค่ะเหลือเยอะแบบนี้มีโอกาสที่เราจะจัดงานแบบนี้แต่ก็จะบอกก่อนว่าอาจจะได้ทำข่าวอีกเพราะว่าจะมีเวอร์ปลายปีแต่ว่าทำใหญ่นิดนึงรางวัลจะเป็น 50,000 นะอยากให้ฝากฟรีไดมอนด์โอเพนเกมในครั้งนี้หน่อยนะก็ทำครั้งนี้1เลยนะอยากแบบว่ามีความแบบมีความสุขพูดตรงๆเนาะชีวิตเราก็อยากจะมีความสุขแล้วก็อยู่กับเพื่อนออกกำลังกายด้วยที่สำคัญเพราะว่ามันก็ทำให้เราเฟิร์มขึ้นด้วยเพราะเราเล่นทุกวันสุขภาพดีแล้วก็ได้เจอกับกัลยาณมิตรใหม่ๆหลายๆคนเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากเราเลยมุ่งไปเรื่องนี้มากเรื่องอื่นไม่ค่อยมุ่งแล้วนะมุ่งแต่เรื่องกีฬาแล้วตอนนี้ใช่ค่ะโอเคครับ